สวัสดีครับวันนี้กลับมาสู่ในช่วงโชว์รองเท้านะครับหายกันไปนานนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัว Diadora นะครับเป็นตัว Diadora รุ่นไหนเอ่ยบราซิลนะครับตัว KMDPU นะครับจะไม่ใช่ตัว OG นะครับเป็นตัวท็อปแต่ไม่ใช่เมดอินอิตาลีนะครับเป็นหนังจิงโจ้เหมือนกันนะครับอ่ะดูกันเลยนะครับเปิดกล่องมาก็เป็นตัวนี้จะเป็นสีขาวล้วนนะครับนะสีขาวล้วนนะในกล่องก็ไม่มีอะไรนะครับมีแต่ตัวรองเท้านี่ตัวหนังทำจากหนังจิงโจ้นะครับนะรุ่นนี้จะไม่มีลิ้นนะครับนะจะไม่มีลิ้นนะครับเป็นแบบออริจินอลนะครับชุดพื้นเหมือนสมัยก่อนเลยนะครับหนังก็จะเป็นหนังจิงโจ้ล้วนนะครับฟอกสีขาวนะถือว่านิ่มมากเลยครับหนังได้คุณภาพนะครับเป็นตัวท็อปปกตินะครับหนังจิงโจ้มีชุดพื้นก็จะเป็นลายของชาติอิตาลีนะครับชุดนี้ก็เหมาะกับคนเท้าบานนะครับชุดพื้นก็เป็นแนวสไตล์คลาสสิกนะครับดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางดูเป็นตัวเลือกนะครับรองเท้าแบบนี้จะรองเท้าแบบนี้จะไม่ค่อยมีให้เห็นสักเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยจะต้องเป็นคนที่ชื่นชอบเท่านั้นนะครับที่จะความแตกต่างอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นสีขาวล้วนเลยนะครับจะสกปรกง่ายสักนิดนึงนะครับแต่สำหรับคนชื่นชอบสีขาวก็โอเคนะครับก็คงจะดูแลรักษากันดีนะครับดูเป็นไกด์ไลน์ในแนวทางนะครับ Diadora Brazil นะครับดูช้าๆนะครับหนังนิ่มมากนะครับกดให้ดูนะเป็นหนังจิงโจ้ทั้งคู่เลยนะครับดูฮะดูลักษณะน้ำหนักตัวนี้อยู่ประมาณสัก200กว่ากรัมนะครับโดยประมาณแต่ตัวนี้จะเป็นไซส์ใหญ่นะตัวนี้จะน่ากว้างนะครับคนเท้าบานนี่ใส่สบายมากเลยนะครับตัวนี้ก็แนะนำเป็นตรงไซส์กับลด 0.5 นะครับถ้าแนะนำนะแต่ถ้าใครชอบใส่เหลือก็ตรงไซส์ไปนะครับถ้าใครจะชอบใส่แบบกระชับกระชับก็ลดไซส์มาครึ่งไซส์นะครับตัวนี้ก็น่ากว้างโอเคเลยนะครับมีโลโก้มันนะครับตัวนี้จะเป็น Made in China นะครับเป็นตัวท็อปนะครับเป็นตัวท็อปแต่เป็น Made in China แต่ถ้าจะเป็น OG หนังมันก็จะเป็นพรีเมียมกว่านี้นะครับเป็นอิตาลีนะดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางนะครับส่วนตัวหน้ามีอะไรแล้วเจอกันครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ